นี้ผมออกทั้งร้านเราเลิกกันแล้วคุณมาทำอะไรอีกทำอะไรผมแค่อยากรู้ว่าคนที่ทำให้คุณยอมทิ้งความสุขสบายทำให้คุณมาใช้ชีวิตลำบากหาเช้ากินค่ำมันคือใครโยพอได้แล้วถึงตอนนี้คุณยังไม่รู้หรอว่าทำไมเราถึงเลิกกันโยกผมขอโทษนะที่ทำให้คุณต้องใช้ชีวิตลำบากกับผมไปผมกินแต่มาม่าคุณพูดอะไรเนี่ยกินข้าวไม่ใช่ว่ากินกับอะไรแต่อยู่ที่ว่ากินกับใครมากกว่าแต่ว่ารสหน้าเปลี่ยนเป็นเผ็ดเลยนะฉันชอบกินเผ็ดอ่ะได้ครับคุณสบายใจได้เลยนะต่อไปผมจะตั้งใจทำงานให้ชีวิตที่ดีกับคุณมากินกันพี่รักพี่ไปทำมันก่อนแล้วนะจ้าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ฉันรออยู่ที่บ้านนะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายรับเลยรับเลยครับครับเฮียโชคครับเดี๋ยวผมส่งงานให้นะครับชินไหมคะชินค่ะเป็นบ้างไหมครับครับเดี๋ยวครับแค่นี้ก่อนครับฉันคิดดูแล้วเดือนหนึ่งเราสามารถเก็บเงินได้20,000ถ้าเป็นแบบนี้เรายังขาดเงินอีก 300,000 แล้วก็มีเงินจ่ายค่าเงินดาวบ้านแล้วนะไม่ถูกผมเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งอีกไม่นานเราก็จะมีเงินซื้อบ้านแล้วจริงเหรอเย้ผมไม่เข้าใจทำไมเราสองคนคบกันอยู่ดีๆตอนนี้ผมก็มีเงินแล้วทำไมคุณยังจ่ายผมไปอีกใช่ตอนนี้คุณมีเงินมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วสิ่งที่คุณทำกับฉันล่ะครับอยู่ตรงนี้ครับครับอ่ะว่าทำอะไรของคุณอยู่เนี่ยเร็วเข้าสิก็รู้ว่าผมต้องรีบไปประชุมอ่ะเร็วเข้าคุณจะไปไหนล่ะวันนี้พวกคุณมีงานกินเลี้ยงที่บริษัทไม่ใช่หรอฉันอยากคุณไม่ต้องไปละคืนนี้คุณยังมีธุระอื่นต้องไปทำไม่ใช่หรออีกอย่างช่างเถอะผมไปก่อนนะคืนนี้ไม่ต้องรอผมละคุณนอนก่อนเลยนี่คุณผมสาพาคุณมากินข้าวข้างนอกแล้วคุณมาทำสีหน้าไม่พอใจแบบนี้คุณเนี่ยเขามองเราหมดแล้วคุณไม่รู้สึกอับอายเลยหรือไงคุณชอบกินกุ้งแต่คุณ
ลืมไปว่าฉันแพ้กุ้งคุณหยุดเล่นเกมก่อนได้ไหมช่วยฉันทำงานบ้านหน่อยผมทำงานไปทั้งวันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วผมเล่นเกมใครเครียดหน่อยจะเป็นอะไรไปอีกอย่างผมทำงานเลี้ยงคุณให้คุณอยู่บ้านทำงานบ้านแค่นี้จะเหนื่อยมากเลยหรือไงคุณพ่อเถอะอย่ากลับมาหาฉันอีกยกผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมยกเงินยกบ้านยกรถให้คุณทุกเดือนผมจะให้เงินคุณอีก 100,000 ขอให้คุณเลิกเขาก็ไม่ต้องลำบากอีกนะตอนที่คุณไม่มีเงินฉันดีกับคุณแค่ไหนฉันเลิกกับคุณเพราะเงินเหรอใช่ตอนนี้เขาไม่มีเงินแต่เขาจริงจังและจริงใจกับฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรฉันยอมเหนื่อยยอมลำบากกับเขาส่วนคุณทำให้ฉันผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าคุณไปเถอะอย่ามาตามซื้อฉันอีกเขาเป็นผู้หญิงที่ต่อให้เรามีแค่มาม่าให้เขากินเขาก็อยู่กับเราและเขาก็เป็นผู้หญิงที่